come and get it. เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยวันนี้ก็อยู่ในเกมไมค์คราฟต์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาสอนสร้างป้อมปราการกันนะครับว่าอะไรครับเดี๋ยวก็มาดูก่อนนะครับว่าของมีอะไรกันบ้างครับเราจะใช้เป็นโทนสีดำเลยนะครับเราก็จะใช้ไม้โอ๊กดำแปรรูปแล้วก็กระจกสีดำครับแล้วก็บันไดไม้โอ๊กดำแผ่นไม้โอ๊กดำกำแพงหินหยาบรั้วไม้โอ๊กแล้วก็บันไดลิงแล้วก็ประตูไม้ไม้โอ๊กนะครับซึ่งคราวนี้ก็อุปกรณ์จะน้อยหน่อยครับก็โอเคเดี๋ยวผมมาร์คจุดก่อนนะครับก็เดินมาข้างหน้าโอเคถ้าเราจะเอาตรงนี้ใช่ไหมไอ้เนี่ยคือประตูครับเดี๋ยวขุดไปก่อนอันนี้คือประตูนะครับแล้วก็ครับทางซ้ายไปอย่าง1บล็อกนะครับแล้วก็วางขึ้นมา6บล็อกนะครับอันนี้ผมวางตอนเอ๊ะวางมาอย่างละเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวนะโอเคครับวาง6บล็อกขึ้นมาอ้าวกันโอเคครับก็เดี๋ยวมันก็สวยนะผมว่าอันนี้มีการสร้างป้อมปราการแบบนี้ก็เอาไว้ทำสปาวได้ครับเอาเป็นกำแพงเมืองก็ได้นะครับก็โอเคผมวางเสาเสร็จแล้วนะครับก็แล้วเอาไม้ออกแปรรูปนะครับวางเลยโอเคแล้วก็เอาจกวางข้างบน1อันนะครับซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาตกแต่งกันดีกว่าโอเคครับแล้วก็วางอย่างนี้ขึ้นมานะครับประมาณ5บล็อกนะครับแล้วก็กระจกวางครับทำอย่างแบบนี้เลย4ด้านโอเคแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งด้านโอเคแล้วก็เอาไม้โอ๊กดำปิดข้างบนนะครับเว้ยรู้สึกกระตุกนิดหน่อยเมื่อกี้โอเคแล้วเราทำไงต่อครับเรามาข้างหน้าใช่ไหมแล้วเราให้บล็อกมันยื่นมาออกมาหนึ่งแล้วก็วางขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้แล้วก็วางให้หมดเลยเดี๋ยวผมวางก่อนแล้วก็โอเคไอตอนนี้ตัวเกมผมเล่นเป็นตัวเซิร์ฟมอดนะครับก็มันอาจจะตกบ้างอะไรบ้างครับก็คอมขาดครับทำใจครับโอเคโอเคครับผมวางหมดแล้วก็เอารวมไม้โอ๊กดำมาปิดอย่างนี้เลยแล้วก็ให้ปิดให้4มุมนะแล้วก็เอากำแพงหินหยาบนะครับปิดไปเลยด้านหน้าอันนี้ปิดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ โอเคครับก็เอาไม้โอ๊กดำตรงนี้ขึ้นมา6บล็อกเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเค6บล็อกแล้วนะครับก็ขึ้นมาครับอันนี้ก็ทำแบบเหมือนข้างล่างเลยครับโอเคครับตรงนี้ก็ปิดไปเหมือนเดิมเลยอย่างที่เราทำเมื่อกี้สักครู่นะครับโอเคปิดมาอย่างนี้นะครับแล้วก็ต่อเห็นไหมตรงเนี้ยสี่มุมเดี๋ยวนะผมว่าผมลองตรงนี้ปิดได้โอเคแล้วก็ต่อขึ้นมา6บล็อกครับหมดเลยต่อแค่ตรงนี้ขึ้นมานะมันเท่ากันอย่างเท่ากันแล้วนะ1 2 3 4 5 6โอเคแล้วก็ขึ้นต่อขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวทำเป็นเสาก่อนแล้วกันโอเคครับมาถึงตรงนี้ใช่ไหมเราเอาตรงเนี้ยเอาตรงไม้นะครับวางไว้เลยปึ๊บ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 อันนี้เดี๋ยวทำแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับจะได้ดูแบบง่ายๆไงโอเคครับก็ขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ทำไงครับเราจะไม่วางไม้ตรงนี้นะครับเราจะวางข้างในครับข้างในอีกนะครับก็วางอย่างนี้ในตรงนี้มันจะได้ประมาณ3บล็อกนะถ้าใครทำตามนะก็ถ้า
ไม่ได้3บล็อกก็คือคุณทําผิดหรือว่าผมทําผิดนั่นเองโอเคแล้วก็วางทีด้านเลยโอเคครับก็วางเสร็จแล้วก็เอาไม้ปิดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อตรงส่วนไหนก่อนดีก็เดี๋ยวผมทําหลังคาตรงนี้ไปเลยแล้วกันครับก็เดี๋ยววางตรงนี้ก่อนโอเคครับผมก็ทําหลังคาเสร็จแล้วตรงนี้โอเคเรามาต่อกันตรงนี้นะครับก็เอาไม้เนี่ยบันไดไม้โอ๊กวางอย่างนี้นะครับอย่างละมุมแล้วก็วางขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับให้เราเอาไม้โอ๊กแปรรูปนะครับวางครับแล้วก็เอาไม้โอ๊กดําวางอีกทีครับแล้วก็วางขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้โอ๊กแปรรูปวางอีกทีได้อย่างนี้ครับเดี๋ยวนะครับเผื่อลืมครับวางออกมาอย่างทีละบล็อกนะออกมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยบล็อกเดียวพอนะครับไม่ต้องถึง2บล็อกนะเพราะ2บล็อกมันผมยังไม่เคยลองวางนะแต่ผมว่ามันไม่น่าจะสวยนะก็โอเคเรามาวางกันดีกว่านะครับสี่มุมโอเคครับผมก็ทําตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตรงไหนกันต่อนะผมดูก่อนนะแล้วมาปูพื้นกันดีกว่านะครับก็อันนี้ไม่น่าจะตัดนะครับเรามีข่าวดีที่จะมาบอกทุกท่านด้วยนะครับว่าเรามีแฟนเพจแล้วครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะครับถ้าใครอยากติดตามข่าวใหม่ๆเนี้ยเข้าไปกดไลค์กันได้นะครับกดถูกใจนะครับเพื่อเอาไว้อัปเดตข่าวสารต่างๆเนาะครับถ้าใครอยากติดตามว่ามีคลิปใหม่ลงวันไหนวะครับเข้าไปกดติดตามที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะพยายามอัพไอ้นี่อัปเดตให้ทุกวันแล้วกันนะว่าถึงไหนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้ก่อนนะครับก็ใกล้จะเสร็จแล้วคือไอ้ตรงป้อมประการผมจะไม่ตกแต่งอะไรทั้งนั้นนะครับก็เอามันอย่างเงี้ยคือเคยเห็นป้อมประการไหมที่แบบเคยไปเล่นเซิร์ฟอื่นๆไหมคือเขาก็ไม่ตกแต่งเนาะคือเหมือนเป็นป้อมสังเกตการเงี้ยในชีวิตจริงไม่ต้องเอาในเกมก็ได้เนาะนะครับโอเคเอ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้อะไรล่ะโอเคเดี๋ยวปิดก่อนโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับลงไปอีกชั้นหนึ่งเห็นมันเป็นไม้ไหมผมว่ามันไม่สวยนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นไอ้นี่กันเป็นไม้โอ๊กแปรรูปเนาะครับผมว่ามันตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรเลยเนาะเดี๋ยวผมเอาท็อตมาปักก่อนครับก็ท็อตตอนนี้ผมไม่เอาเข้ามาในตรงแนะนำของเพราะก็น่าจะปักกันอยู่แล้วนะทุกคนเพราะไม่งั้นไอ้เขียวๆมันจะมาระเบิดบ้านคุณนะครับหรือตัวอะไรตัวเขียวๆเดินได้ไอ้ตัวขาวๆถือธนูโอ้ยเยอะแยะครับก็นี่ครับเสร็จเรียบร้อยป้อมประการของเราครับสุดเท่ครับสไตล์ไม่ใช่สไตล์กูนี่แหละก็เธอคำยับด้วยโอเคครับงั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกดกระดิ่งให้ด้วยก็ดีนะครับก็ติดตามแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวทิ้งไว้นะโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ